ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกนายพิษณุตุลวานิชปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2559เพื่อสรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของไทยในปี2559ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับรายงานการเกิดโรคจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ขออภัยค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างจำนวน5ครั้งโดยเกิดขึ้นกับสุนัขที่มีอายุระหว่าง 2-4 เดือนจำนวน2ครั้งและ 3-4 ปีจำนวน3ครั้งซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์ได้มีมาตรการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและขอความร่วมมือในการควบคุมโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวและได้ดำเนินการสอบสวนโรคโดยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมีการนัดประชุมเจ้าของสัตว์และประชาชนเพื่อดำเนินการค้นหาสัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์ป่วยเพิ่มเติมต่อไปค่ะระหว่างที่ให้ความรู้ไปก็มีแผนว่าจะจัดซื้อวัคซีนโดยเสียค่าธรรมเนียมนะตรงนี้ท่านจะไปสังเกตนะอาสาของเราไปสังเกตที่ชัดที่สุดก็คือที่บึงกอกไปพักกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามในเรื่องของการเตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกเดี๋ยวกลับมาค่ะ